แข่งกับตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเพราะว่าท่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงทุกทัวร์นาเมนต์เลยคือไม่ว่าจะงานแข่งเล็กงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำต่อแพ้ก็กลับมาซ้อมงานการแข่งขันอ่ะมันเป็นเกมจริงไงมันเป็นเกมจริงถ้าพลาดก็อาจจะไม่ได้ไปต่อสวัสดีครับผมตูนภาคภูมิผู้สะอาดครับนักขี่จักรยาน BMX Fatland ครับจุดเริ่มต้นของผมกับ BMX Fatland ก็คือมาจากความชอบส่วนตัวเลยไม่มีเหตุผลอื่นมาเพราะความชอบอ่ะคือชอบที่จะเล่นชอบที่ขี่พอรู้ตัวอีกทีก็แบบว่าไม่อยากทำอย่างอื่นละก็คือเล่นจักรยานอย่างเดียวผมเริ่มเล่นจักรยานตอนอายุ16ตอนนี้36 20 ปีอยากให้พี่ตูนแนะนำหน่อยว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงครับผมBMX Fatland ก็คือมีแค่คนกับจักรยานแล้วก็พื้นเรียบแฟตก็คือเรียบแล้วก็คือเล่นท่าเราก็ฝึกท่ามันเป็นฟรีสไตล์มากนะไม่มีท่าบังคับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวเนี้ยก็คือซ้อมอยู่กับจักรยานมีแค่คนกับจักรยานอย่างที่บอกอะแต่หลักๆคือขาห้ามตกพื้นแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ตูนหลงไหลกับมันเลยครับที่ต้องอยู่กับมันในชีวิตจิตใจมันมีอะไรบ้างครับมันมาจากความชอบส่วนตัวแล้วคือมันท้าทายเราให้เราแบบว่ามันยากอ่ะแล้วให้อยากให้เราอยากทำได้อ่ะการเล่นนะเหมือนบางคนเขาจะมีประสบการณ์บาดเจ็บไงพี่ตูนเลยมีบ้างไหมบีไม่ฝันแล้วนะคือมันก็จะมีบาดเจ็บ2แบบไม่ง่ายคือบาดเจ็บแบบเลือดไหลแตกเลยนะแข้งอะไรเงี้ยกับบาดเจ็บกล้ามเนื้อบาดเจ็บข้างในก็คือต้องรักษามันบาดเจ็บอ่ะมันก็มีบาดเจ็บพี่ตูนเคยลองไปเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมอื่นไหมครับนอกจากนี้จริงไม่ได้ลองเลยแล้วเคยคิดที่อยากลองเล่นแบบสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยมันพอเล่นแฟลตแล้วชอบคืออย่างที่บอกไงตอนแรกว่าคือชอบแล้วไม่อยากไปทำอย่างอื่นเลยคือหลงไหลมันแบบว่าคือชอบอ่ะแล้วก็ซ้อมแต่จักรยานอย่างเดียวคือตอนนั้นอ่ะเราเล่นใช่ไหมปุ๊บเอาช่วงปี2005มีเอเชียนอินดอร์ที่ไทยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็เป็นคนที่ชอบเล่นจักรยานบีไม่แฟลนอยู่แล้วไงเราซ้อมอยู่แล้วคราวนี้พอมีเฮ้ยเราก็เอาวะเดี๋ยวลองซ้อมให้หนักขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอปี2007ก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งเอเชียนอินดอร์เกมแล้วเหมือนจะมีคู่แข่งแล้วพี่ในการคัดทีมชาติตอนสมัยพี่ติดแรกจริงๆมันทุกคนก็เก่งหมดแหละมันก็มีคู่แข่งหมดแหละแต่ว่าคืออันเนี้ยเราแข่งกับตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเพราะว่าท่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงก็อย่างมหกรรมก็คือเอเชียนอินดอร์เอเชียนบีทเกมแล้วก็ซีเกมที่ฟิลิปปินส์ล่าสุดคือจริงๆแล้วทุกทัวร์นาเมนต์อ่ะมันเหมือนเป็นแบบแรงบันดาลใจทุกทัวร์นาเมนต์เลยคือไม่ว่าจะงานแข่งเล็กงานแข่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำต่อแพ้ก็กลับมาซ้อมชนะก็กลับมาซ้อมคือใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วเรื่องผิดหวังครับมีเรื่องไหนที่มันก็มีผิดหวังงานที่มันทำไม่ได้ตามที่ซ้อมมาพี่ท่ามันก็ต้องเปลี่ยนมันมีท่ามันอัปเดตตลอดนะแล้วคราวเนี้ยคือมันงานการแข่งขันอ่ะมันเป็นเกมจริงไงมันเป็นเกมจริงถ้าพลาดก็อาจจะไม่ได้ไปต่อนึกออกปะก็คือเหมือนเราเล่นมาแบบเต็มที่กับทางนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วคราวเนี้ยการแข่งขันอ่ะว่าแพ้มันก็เสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือก็ต้องกลับมาให้ได้ไงแล้วการคิดท่าแต่ละท่าของพี่ครับเริ่มต้นจากจุดไหนหรือแรงบันดาลใจมาจากไหนครับท่าแต่ละท่าคือนึกจะบอกว่าไงคือยิ่งเรามีท่าเบสิกมีท่าอยู่ในกระเป๋าเยอะเท่าไหร่มันก็ทำให้เราต่อยอดได้สูงขึ้นพี่นึกออกพีระมิดออกป่ะก็คือฐานยิ่งกว้างก็ยิ่งต่อยอดได้สูงอ่ะใน1วันก็คืออยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเกือบทั้งวันเลยก็คือเกือบ6ชั่วโมงได้อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าคือผมก็จะไม่เหมือนกับคือผมก็จะไม่ได้แบบว่าใกล้ๆแข่งแล้วผมจะมาซ้อมหนักก็คือตอนนี้ผมซ้อมหนักอยู่แล้วพอใกล้แข่งผมอาจจะทำย้อนสอนย้อนทางกับคนอื่นคือผมอาจจะซ้อมเบาลงก็คือเหมือนหนักทำส่วนทางกับคนอื่นน่ะก็คือ
อย่างคนอื่นบางคนเฮ้ยใกล้แข่งออกมาซ้อมแต่ผมไม่ใช่ผมซ้อมมาของผมอยู่แล้วไงผมเตรียมตัวมาอยู่แล้วคราวนี้คือตอนใกล้แข่งผมอาจจะแบบสวนทางคือผมอาจจะเบาลงเพื่อเซฟร่างกายแล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับคืออย่างตอนเนี้ยคือมันแตกต่างจากเมื่อ20ปีที่แล้วก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือสนามเอฟซีก็จะมีผู้ปกครองพาลูกพาอะไรมาฝึกมันไม่เหมือนกับยุคที่ผมเล่นก็คือผมเล่นเองอยากเล่นเพราะความชอบแล้วก็มาด้วยตัวเองแต่อย่างเงี้ยคือดีเขาก็คือมีผู้ปกครองคอยซัพพอร์ตพาลูกพามีคนสอนที่แบบว่าเฉพาะทางเลยดีอ่ะผมว่าดีอ่ะก็อย่างที่บอกก็คือดีไงก็คือดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าอย่างมีคนคอยซัพพอร์ตตอนอย่างรุ่นผมเนี้ยก็คือจะมีแต่น้อยมากที่แบบจะเห็นผู้ปกครองพาลูกมาฝึกมีคนที่รู้เฉพาะทางจริงเป็นคนที่สอนโดยตรงเลยแต่อย่างเนี้ยสมัยเนี้ยคือมีครบหมดเลยอุปกรณ์ก็หาง่ายอะไรก็มีคนสอนคือพร้อมอยู่แล้วขอแค่แบบว่ามีใจรักก็คือไปได้ไกลอ่ะจะมีคำพูดถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมเหมือนเป็นกีฬาแฟชั่นใช่ไหมครับกีฬาแฟชั่นกีฬากระแสเงี้ยเหมือนบอร์ดอะไรเงี้ยที่รู้สึกไงกับคำนี้ผมเฉยๆเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์นะแต่ว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนคืออย่างผมก็ไม่ได้มองว่าบีเมฟแฟร์แลนด์อ่ะคือกีฬาคืออาชีพแต่ว่าคือผมมันเป็นชีวิตประจำวันไงผมออกมาซ้อมแล้วผมก็สนุกกับการซ้อมของผมก็คือมันก็เป็นของมันอยู่เงี้ยมา20ปีมันแต่ว่าที่อย่างที่บอกมันดีขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้มีมุมมองเพราะว่าวันนึงผมก็ไม่ได้คิดเผื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนู้นมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือผมก็ซ้อมของผมก็คือขี่จักรยานเป็นแล้วก็คือมาด้วยความชอบก่อนพอเวลาเราชอบมันจะอยู่ได้นานไงเราจะแบบเหมือนจะไปได้คือไงอ่ะเราก็จะมีความอดทนมีความพยายามกับมันเยอะขึ้นน่ะมีความสนุกอ่ะอันไหนที่ทำแล้วไม่สนุกมันก็เลิกเร็วใช่ปะล่ะไม่มีอะไรเลยอยู่แค่อยู่ที่ความชอบเลยชอบทำแล้วมันสนุกแค่นั้นเองคืออย่างตอนนี้ก็คืออยู่กับมันให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเพราะว่าผมยังสนุกกับมันอยู่อะแล้วแชมป์ต่อไปอะพี่มองไหมว่าเราอยากไปถึงจุดไหนที่สุดคือตอนนี้อย่างที่บอกก็คืออยากขี่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนคือสนุกกับมันเต็มที่ก่อนเพราะว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้ออกไปแข่งก็ได้ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงใช่ป่ะFacebook ตูนภาคภูมิครับแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ข้างล่างใช่ไหมโอเคแล้วก็ Instagram ตูนแฟด